ครับผมเคยลองเอาทฤษฎีของกูไปเสิร์ชดูในเว็บไซต์หลักแล้วเราปรากฏว่าไอ้มีดที่ผมมีอ่ะมันไม่มีในเว็บหลักสิครูเออแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันแท้หรือเทียมอะไรอย่างเงี้ยสมมติเอาตัวนี้ไปเสิร์ชโคสติล1911อย่างเงี้ยสมมติเอาไปเสิร์ชในเว็บไซต์หลักของโคสติลปรากฏว่าไม่เจอสมมตินะแต่ตอนนี้มันจังเจออยู่ว่ามันเป็นโมเดลใหม่นะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อน1911เข้าใจคำถามใช่ไหมส่วนใหญ่คำถามพวกเนี้ยมันจะเกิดจากปัญหาพวกเนี้ยที่แบบเฮ้ยเสิร์ชในเว็บแล้วไม่เจอว่ะมันจะเกิดจากสินค้าที่เป็นโมเดลเก่าหรือรุ่นที่มันเลิกผลิตไปแล้วนะครับเขาก็จะถอดออกเหมือนเว็บไซต์คุณอัปเดตอ่ะเออก็จะเลิกไปนะฮะไม่ไหวหรอกครูขนาดหวยมีแค่0.9ยังทำไม่ถูกเลยครับภาษารายการมันผมเชื่อนะคนเรามันก็เขาก็มีฝันของเขาอ่ะแล้วเขาก็ยังเด็กอ่ะเขายังมีโอกาสเขามีโอกาสแก้ตัวได้อ่ะมันก็บางทีก็เรายังเด็กเกินไปนะจนเรายังไม่มีช้อยที่เราจะไปทำอะไรอ่ะนึกภาพออกไหมฮะเออแล้วผมเคยเป็นไหมแต่ก่อนแถวบ้านผมว่าแม่งมีตู้ม้านั่นแหละอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันอ่ะกูก็เล่นตู้ม้าเพราะกูไม่ค่อยมีทางเลือกไงกูยังเด็กอยู่ไงคงจะคล้ายๆกับไอ้หมอนี่แหละมานั่งนึกเออคงเหมือนมึงไปเล่นตู้ม้าตอนมึงเด็กๆนั่นแหละแต่ตู้ม้ามันก็ไม่ใช่ม้าจริงๆที่วิ่งกันนะมันก็เกมนั่นแหละแล้วก็มีคนมาร่วมเล่นอยู่กับมึงอยู่นั่นแหละพอโดนมาทีครับอ้าวพี่ครับ50 บาทตุ้ง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 เหรียญมันจะร่วงมาแล้วก็แบ่งกันเด็กๆจะมีตู้ม้าอยู่นะครับนี่โอสเตล1911น่าจะคล้ายๆกันกูน่าจะผ่านช่วงนั้นมาแล้วคือกูไม่รู้จะหาเงินยังไงกูยังเด็กอ่ะใช่ป่ะนี่โอสเตล416สแตนเลสสตีลนี่สมมติเอาตัวนี้ไปเสิร์ชในระบบนี่เนี่ยโมเดลเนี้ยเอาไปเสิร์ชไม่เจอครูไม่เจอทำไงในกรณีที่มันเป็นของแท้นะคุณก็เข้าไปใน Google นะครับแล้วคุณก็ลองเสิร์ชดูใน Google คุณจะพบว่าถ้าไอ้มีดที่กูเห็นรูปร่างแบบนั้นมันไปปรากฏอยู่ที่เว็บ Amazon Blade HQ เว็บใหญ่ๆอ่ะเข้าไปแล้วแบบเออเฮ้ยใช่เลยว่ะไอ้เว็บพวกนั้นน่ะมันก็ยังคงมีฐานข้อมูลอยู่เพราะบริษัทเลิกผลิตไปแล้วของก็จะไปอยู่กองตามบริษัทร้านค้าอะไรพวกนี้แหละมันก็จะยังโฆษณาขายของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อมูลต่อการสืบค้นได้ว่าอ๋อตัวนี้ยังมีอยู่นะหรือบางทีเราไปเสิร์ชเอ๊ะสไปเดอร์โก้ใบหยักล้วนรุ่นนี้ทำไมในเว็บใหญ่เว็บสไปเดอร์โก้มันไม่มีเลยสมมติเป็นรุ่นนี้แล้วกันอย่างเงี้ยเอ๊ะผมดูแล้วกูมันไม่มีเลยอ่ะแต่มันมีแต่ใบเรียกแต่ใบหยักหมดเลยมันไม่มีเลยกูเลยเงี้ยคุณก็ลองไปเสิร์ชตามโค้ดนั่นแหละคุณจะพบว่าคุณจะไปเจอไอ้พวกฐานข้อมูลเก่าๆเงี้ยตามพวกเว็บไซต์ Blade HQ ไอ้พวกอะไรแต่ต้องเป็นเว็บนอกนะเว็บนอกซะส่วนใหญ่เลยแต่ถ้าคุณให้ชัวร์นะคุณดูสินค้าในเว็บย่อยของเขาด้วยในเว็บของเขาว่าเขาขายอะไรบ้างวะถ้าร้านแท้มันจะขายแท้ทั้งร้านถ้าร้านก๊อปมันจะก๊อปทั้งร้านแต่ต่างประเทศเว็บใหญ่มันจะขึ้นมาหน้าแรกคนใหญ่คุณไม่ค่อยเจอหรอกที่คุณจะเจอเว็บที่มันก๊อปนะคือคุณชิปไปหน้า2หน้า3หน้า4นั่นแหละมันจะเริ่มแทรกตัวอยู่ตามนั้นแหละก็ถ้าร้านใหญ่ๆมันจะถูกดัน CEO ขึ้นมาหน้าแรกก็ไม่ค่อยเจอของก๊อปในหน้าแรกนอกเว้นแต่ว่าคุณจะจิ้มหาหน้าหลังๆเองโอเคมั้ยนี่เหมือนหนังโป๊อ่ะหนังโป๊เสิร์ชมาไอ้หน้าแรกนั่นแหละของดีไอ้หน้าในๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลิงเลิงอะไรไม่รู้ไปลงมาแล้วแต่หน้าแรกมันแข็งเลยไงคล้ายๆกันเลยหลักการเสิร์ชเอนจิ้นของดีๆมันจะอยู่ข้างหน้าเหมือนหนังโป๊อ่ะหนังโป๊ดีๆอยู่หน้านะฮะ